ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราทุกคนล้วนมีความเป็นนักปรุงอยู่ในตัวครับปรุงเพื่อสุขภาพปรุงเพื่อความสุขปรุงให้อร่อยสุดๆไปเลยครับการทำอาหารที่สร้างสรรค์สามารถช่วยเติมเต็มชีวิตเราได้เหมือนกันมาเข้าครัวกันเถอะครับคนละพักคนละพักนักปรุงคลาสสวัสดีครับพลพักนักปรุงพลัสครับบางทีมื้ออาหารของเราจะทานข้าวเราจะทานพาสต้าหรืออะไรก็ตามเราอาจจะมีเครื่องเคียงที่มีส่วนประกอบที่ดีๆวันนี้นะครับเราจะมาทำถั่วแขกครับผมถั่วแขกลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปบรันช์ไปต้มให้เขาสุกขึ้นมานะครับแล้วก็คลุกกับซอสงาอร่อยๆกันครับสำหรับถั่วแขกนะครับเราก็ล้างให้สะอาดดีนะครับหลังจากนั้นพลจะตัดหัวท้ายเขานิดนึงแล้วก็ผ่าแต่ละฝักเป็น4นะครับเม็ดที่ร่วงออกมาเนี่ยเราเก็บไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปลวกในน้ำเดือดนะครับลวกสักประมาณ2นาทีครับให้เขานุ่มๆเอาขึ้นมาล้างในน้ำเย็นแล้วก็เสด็จน้ำนะครับสับให้แห้งดีก็เป็นอันเรียบร้อยเลยครับสำหรับส่วนของถั่วแขกเพื่อให้ซอสของเรานะครับไม่เจือจางซับให้เขาพอแห้งครับแล้วก็พักไว้ครับพระเอกของเราในวันนี้คืองาดำนะครับซึ่งพลใช้งาดำของไร่ทิพย์สะอาดปลอดภัยได้คุณภาพนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทานอาหารดีๆเนี่ยนะครับดีอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องถูกสุขลักษณะด้วยงาของไร่ทิพย์เขาก็จะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานเรียบร้อยนะครับปกติแล้วควรจะชอบแช่ผ่านน้ำนิดหนึ่งครับเพราะว่าเวลาที่งาเนี่ยเขาดูดน้ำเข้าไปเนี่ยแล้วเราค่อยเอาไปคั่วเม็ดของเขาจะพองและอ้วนกลมครับเราจะสังเกตนะครับเม็ดของเขาเด้งๆนะฮะใช้ได้แล้วครับผมปิดไฟยกออกจากความร้อนครับพลจะตักงาดำออกมาประมาณ1ช้อนชานะครับใช้สำหรับตกแต่งครับวิธีการบดนะครับเพื่อนๆสามารถบดในครกธรรมดาได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติใครมีครกแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าซูริบาชินะครับใช้ในการบดงาญี่ปุ่นโดยเฉพาะการบดงานะครับทำให้ได้รสชาติที่ดีกว่าได้กลิ่นหอมที่มากกว่าปรุงรสแบบง่ายๆครับด้วยน้ำตาลทรายด้วยโชยุแล้วก็มิรินหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเจ้าถั่วแขกที่เราพักไว้นะครับลงไปคลุกเคล้าก็เป็นเครื่องเคียงง่ายๆนะครับตัวซอสก็จะมีความหวานมันหอมและที่สำคัญได้ประโยชน์นะครับลองทำกันดูครับผลละพักนักปรุง plus ผลละพักนักปรุง plus ขนมเปี๊ยะที่เรากำลังจะทำวันนี้นะครับเป็นขนมที่มีที่มาน่าสนใจทีเดียวครับว่ากันว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับมีชีวิตที่ยากลำบากมากจนวันนึงเนี่ยตัวภรรยาเองเนี่ยแอบหนีไปเป็นทาสนะครับเพื่อจะนำเงินมารักษาพ่อของตัวเองที่กำลังป่วยอยู่ทางสามีเนี่ยเสียใจมากนะครับก็เลยตั้งใจทำงานเก็บเงินนะครับจนวันนึงเนี่ยผ่านไปหลายปีนะครับฐานะดีขึ้นก็เลยออกเดินทางตามหาภรรยาครับวันนึงเนี่ยก็ไปพักที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งนะครับก็เสิร์ฟน้ำชากับขนมชิ้นหนึ่งพอตัวสามีได้กินเข้าไปนะครับคำแรกปุ๊บก็รู้เลยว่าอันเนี้ยฝีมือภรรยาตัวเองแน่ๆก็เลยทำการไถ่ตัวกลับมาได้นะครับชื่อภาษาจีนของขนมตัวเนี้ยก็คือเหล่าขอปิ่งนะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงๆเนี่ยก็คือ wife cake นะครับผมก็เลยตั้งชื่อเป็นภาษาไทยให้น่ารักเหมือนกับตัวเลือกนะครับว่าขนมเปี๊ยะแม่ทูนหัวครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการทำไส้ก่อนเลยนะครับฟักเชื่อมครับจะปั่นให้ตัวนี้มันละเอียดนิดนึงก่อนจะมีน้ำเปล่าครับผมน้ำมันรำข้าวครับน้ำตาลทรายแป้งข้าวเหนียวนะครับผสมให้เข้ากันจากนั้นนะครับผมก็จะเอาส่วนผสมเนี่ยครับมาใส่ในกระทะนะครับหรือว่าหม้อใบเล็กๆก็ได้นะครับแล้วเราก็จะนำไปผัดนะครับตอนนี้กระทะเราเริ่มร้อนนะครับผมก็จะลดไฟเบาลงนะครับกวนไปเรื่อยๆนะครับให้ตัวแป้งมันสุกเสร็จแล้วนะครับปิดไฟได้เลยผมก็จะปรุงรสด้วยเกลือนิดนึงนะครับงาขาวคั่วนะครับมะพร้าวคั่วครับคลุกส่วนผสมครับให้มันเข้ากันเสร็จแล้วนะครับเราจะตักออกจากตัวกระทะแล้วไปใส่ภาชนะอื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะแผ่แบบนี้ไว้นะครับให้มันเย็นลงหน่อยพลาสติกแรปนะครับคลุมหน้าไว้ก็ได้นะครับ
แป้งของขนมเปี๊ยะสูตรนี้ครับจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับมีแป้งชั้นนอกแล้วก็แป้งชั้นในทั้ง2ส่วนเนี่ยจะมีช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิงเป็นส่วนประกอบทั้งคู่เลยนะครับซึ่งมันจะช่วยให้แป้งของเราเนี่ยแยกเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็ช่วยให้กรอบด้วยช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิงที่ผมเลือกใช้นี้นะครับจะมีทั้งสารอาหารแล้วก็วิตามินเหมือนน้ำมันรำข้าวเลยครับแล้วก็ยังผลิตด้วยกระบวนการทางกายภาพนะครับไม่มีการเติมสารเคมีใดๆลงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าปราศจากไขมันทรานส์แป้งอเนกประสงค์นะครับน้ำเปล่าน้ำตาลทรายครับจะทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับพอส่วนผสมแป้งของเราเริ่มเข้ากันนิดนึงนะครับเราก็จะมาทำการนวดต่อด้วยมือเลยนะครับเรานวดจนตัวแป้งนะครับมันไม่ติดกับเขียงนะครับแล้วก็เนื้อแป้งจะมีความเนียนมากขึ้นนะครับแล้วก็พักแป้งเอาไว้แป๊บหนึ่งนะครับเราจะเอาพลาสติกแรปมาคลุมเอาไว้อย่างนี้นะครับห่อไว้จากนั้นนะครับเราก็จะมาทำส่วนผสมของแป้งชั้นในกันบ้างนะครับผสมให้เข้ากันนะครับนี้นะครับพอเราปั้นได้เป็นก้อนอย่างนี้นะครับก็เสร็จแล้วกลับมาดูที่ตัวไส้ขนมของเราบ้างนะครับนำออกมานะครับแล้วก็แบ่งออกมาเป็น4ส่วนนะครับแล้วก็คลุมพลาสติกแรปไว้เหมือนเดิมตัวแป้งชั้นนอกกับชั้นในนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกมาเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับผมจะหยิบแป้งชั้นนอกมานะครับงั้นนำมาห่อแป้งชั้นในจีบตัวแป้งนะครับให้มันติดกันต่อมาเราจะมาทำการรีดแป้งกันนะครับกดลงไปแบบนี้นะครับรีดได้เลยนะครับจากนั้นเราจะทำการม้วนนะครับพลิก90องศาแล้วก็รีดอีกครับม้วนแป้งครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการกดตรงกลางนะครับแล้วก็พลิกตรงด้านปลายของแป้งทั้งคู่นะครับขึ้นมาด้านบนนี่นะครับแล้วก็พลิกขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดลงไปงั้นเราจะทำการรีดให้เป็นแผ่นกลมๆนะครับนี่ครับไส้แล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆไปตรงกลางนะครับทำการห่อคว่ำลงนะครับแล้วเราก็ใช้ฝ่ามือนะครับกดลงไปให้มันแบนแล้วก็พักเอาไว้นะครับแล้วก็ทำซ้ำทั้งหมดที่เหลือนะครับเราจะเอามีดนะครับบากตรงกลางนะครับ2รอยแล้วก็จะเอาไข่แดงนะครับทาลงไปเราจะเอาขนมเปี๊ยะของเราเนี่ยเข้าไปอบเป็นเวลาประมาณ25นาทีครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไส้ขนมเปี๊ยะสูตรนี้ครับจะมีความหนึบจากแป้งข้าวเหนียวอยู่นะครับแต่ว่าเราสามารถดัดแปลงนะครับลดความหนึบของไส้ลงได้นะครับด้วยการนำแป้งข้าวเหนียวเนี่ยไปคั่วในกระทะให้สุกก่อนนะครับจากนั้นก็เอามาผสมกับส่วนผสมที่เหลือทุกอย่างนะครับโดยไม่ต้องไปตั้งไฟแกงขี้เหล็กขมๆที่หลายๆคนบอกว่ากินยากนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาแก้ขมด้วยการนำไปต้มน้ำทิ้งก่อน2รอบก่อนที่จะนำมาแกงกับปลาแซลมอนในรูปแบบสไตล์กึ่งฟิวชั่นครับไปชมกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวดอกขี้เหล็กนะครับเวลาที่เราไปซื้อมาจากตลาดเนี่ยมันจะมีทั้งแบบเป็นใบแล้วก็เป็นดอกนะครับก็เลือกแบบที่เราชอบนะครับวิธีที่เราจะแก้ขมนะครับก็คือเอาไปต้มในน้ำนะครับเริ่มจากน้ำที่เป็นอุณหภูมิห้องนะครับอย่าใช้น้ำร้อนนะครับต้มแล้วก็พอเดือดปุ๊บเททิ้งนะครับเริ่มทำใหม่ครับ2รอบตอนนี้นะครับเราก็จะรอให้มันเย็นลงนิดนึงก่อนนะครับส่วนตัวปลาแซลมอนนะครับเราก็จะโรยเกลือเล็กน้อยนะครับผมจะโรยที่ด้านหนังนะครับใช้ด้านหนังเดียวนะครับนี่เราก็ดูนะครับคอยดูว่าหนังมันกรอบหรือยังนะครับพอหนังกรอบนี้แล้วครับเราก็จะวางพับเอาไว้อย่างนี้นะครับเอาหนังขึ้นครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปทำตัวพริกแกงกันหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะครับข่าแล้วก็ตะไคร้นะครับรากผักชีครับขมิ้นครับผมกระชายครับจากนั้นก็จะเป็นพริกนะครับผมก็เลือกใช้พริก2ชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีพริกชี้ฟ้าแห้งแล้วก็พริกจินดาแดงแห้งนะครับตัวนี้มันก็จะต่างกันที่ว่าพริกชี้ฟ้าเนี่ยจะได้เนื้อพริกเยอะนะครับแต่ว่าจะไม่มีรสเผ็ดเพราะว่าพริกจินดาแดงเนี่ยครับก็จะได้ความเผ็ดนะครับก็จะใช้ผสมกันแล้วก็จะมีกะปิครับเวลาปั่นเนี่ยมันจะปั่นค่อนข้างยากนะครับมันจะไม่ละเอียดเราก็แก้ด้วยการใส่พวกที่เป็นของเหลวลงไปนะครับเป็นน้ำเปล่าเป็นอะไรก็ได้แต่วันนี้เนี่ยเราทำเป็นแกงกะทินะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่กะทิลงไปเลยนะครับใช้เป็นกะทิชาวเกาะนะครับเป็นแบบถุงนี้คือพาสเจอร์ไรซ์นะครับคือกะทิสดที่ไปผ่านการพาสเจอร์ไรซ์มานั่นเองนะครับทำให้สามารถเก็บได้นานนะครับไม่เสียง่ายเนี่ยความเข้มข้นก็คือกะทิสดดีๆนี่เองสูตรวันนี้นะครับเราจะใช้ทั้งถุงเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแบ่งมานิดนึงก่อนเพื่อให้มันปั่นได้ง่ายขึ้นต่อมาครับเราจะมาทำการลอกหนังปลาแซลมอนออกนะครับส่วนเนื้อปลาแซลมอนนะครับเราจะหั่นเป็นชิ้นๆเอาไว้นะครับคั้นน้ำออกนะครับเอาน้ำส่วนที่มันเกินมาเนี่ยครับออกไม่งั้นเนี่ยถ้าเราใส่ลงไปเนี่ยแกงเราก็จะจืดนะครับพริกแกงเรานะครับใส่ลงไปพอพริกแกงเริ่มสุกดีนะครับผมก็จะเอาตัวเนื้อปลาอินทรีนะครับใส่ลงไปก็ผัดให้ทั้งพริกแกงแล้วก็ตัวเนื้อปลาอินทรีสุกนะครับพ
พอเนื้อปลาอินทรีย์ของเราสุกนะครับมันก็จะสามารถบี้ได้นะครับใส่กะทิที่เหลือลงไปทั้งหมดนะครับวันนี้เดือดดีแล้วนะครับผมก็จะใส่ดอกขี้เหล็กเราลงไปเลยนะครับเครื่องปรุงก็มีแค่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลครับรอให้แกงเดือดอีกครั้งนะครับเสร็จแล้วปิดไฟเลยนะครับแล้วเราก็รีบใส่เนื้อปลาแซลมอนที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปเราจะใช้ความร้อนที่เหลืออยู่จากในแกงนี่ครับในการทำให้ปลาแซลมอนของเราสุกครับเสิร์ฟกับข้าวสักจานหนึ่งนะครับแกงประเภทอย่างนี้นะครับเราต้องหาของทอดกรอบมากินแหนมนะครับจะเป็นหนังปลาทอดกรอบนี้ก็ได้นะครับปลาทอดกรอบก็ได้เนื้อทอดหมูทอดอร่อยเหมือนกันครับผลพรรคนักปรุง plus ผลพรรคนักปรุง plusผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนๆหลายคนเหมือนผลครับชอบทานสุกี้นะครับเพราะเป็นเมนูที่ทำให้เราได้ทานผักเยอะๆนะครับเนื้อสัตว์เล็กน้อยนะฮะวันนี้นะครับผลจะขอแนะนำวิธีการทานสุกี้ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมครับแน่นอนนะครับว่าเราต้องมีเนื้อสัตว์นะครับเนื้อสัตว์ที่เขานิยมมากที่สุดก็คือเนื้อวัวนะครับเอาเป็นแบบสไลด์นะครับเพราะส่วนมากเนี่ยเราจะปรุงโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆแล้วก็รับประทานเลยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีผักต่างๆมีเส้นบุกมีเต้าหู้นะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนประกอบเหล่านี้กันเลยครับปกติแล้วนะครับน้ำสุกิยากิสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนประกอบหลักของเขาก็จะมีโชยุมีมิรินมีน้ำเปล่าแล้วก็มีน้ำตาลนะครับซึ่งเราไม่ต้องสับสนเลยครับว่าสัดส่วนเขาจะใช้เท่าไหร่ยังไงปรุงรูปแบบไหนถึงจะอร่อยเพราะว่าคิโคแมนเขาจะมีสุกิยากิซอสในชื่อของเขาเนี่ยครับเขาบอกว่าซอสเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเขามีความเข้มข้นนะครับวิธีการกินแบบที่หนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่นิยมว่าจะต้องมีน้ำซุปเยอะๆนะครับง่ายๆเลยครับเราก็ใช้หม้อหรือกระทะก็ได้นะครับตั้งไฟครับผมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยหลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็ใส่เครื่องตามที่เราอยากรับประทานลงไปครับไม่ต้องเทลงไปหมดทั้งขวดครับแค่หยอดลงไปบนอาหารก็เพียงพอแล้วครับพอเข้าสุกได้ที่ก็นำออกมารับประทานได้เลยนี่คือรูปแบบแรกนะครับที่คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานครับตัวรสชาติของส่วนประกอบเครื่องสุกี้ของเราก็จะรสชาติเข้มข้นมากทีเดียวนะครับสำหรับตัวเนื้อเนี่ยนะครับเขาก็จะย่างให้สุกพอดีและที่สำคัญคนญี่ปุ่นเนี่ยครับเวลาที่เขารับประทานนะครับเขาจะชอบชุบกับไข่ดิบครับวิธีที่สองนะครับจะแตกต่างกันเล็กน้อยครับเอาใจคนที่ชอบทานน้ำซุปด้วยนะครับเราก็จะจัดเรียงผักลงไปในหม้อสุกี้ที่เราต้องการเสิร์ฟนะครับในกรณีของหมูนะครับซึ่งเราต้องการสุกผลแนะนำว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่เหมาะสมครับชอบแบบไหนก็เลือกรับประทานในรูปแบบนั้นได้เลยแต่ที่สำคัญที่สุดเพื่อให้ได้รสชาติแบบสุกี้ยากิดั้งเดิมของญี่ปุ่นเลือกใช้คิโคแมนสุกี้ยากิซอสขวดนี้นะครับผลพรรคนักปรุง plus ผลพรรคนักปรุง plus วันนี้เราจะทำพีแคนซินนามอนโรลครับเป็นซินนามอนโรลที่มากับเนื้อของถั่วพีแคนครับในการทำแป้งของซินนามอนโรลนะครับก็เหมือนกับการทำขนมปังเลยครับเราสามารถจะใช้มือของเราก็ได้ถ้าเรามีเครื่องตีเครื่องผสมอาหารแบบนี้นะครับก็ใช้เครื่องก็ได้เวลาที่เราใช้เครื่องนะครับหัวตีของเขาจะมีเป็นแบบหัวตีใบพายหัวตีที่เป็นตะก้อและก็เป็นตะขอนะครับให้เราใช้หัวตีตะขอครับในโถผสมนะครับเราจะใส่ส่วนประกอบของเหลวลงไปก่อนซึ่งวันนี้ผลมีนมให้เราใช้นมที่อุณหภูมิห้องนะครับตามด้วยไข่ไก่ครับสูตรนี้เราใช้ทั้งหมด2ฟองครับเวลาที่เราตอกไข่นะครับผลแนะนำตอกใส่ชามเล็กๆก่อนครับยีสต์ครับผมวันนี้เราใช้เป็นยีสต์ผงนะครับซินนามอนโรลของเราวันนี้ครับผลใช้แป้งขนมปังซึ่งตัวนี้เลยครับแป้งขนมปังระฆังแดงครับผมต้องบอกว่าหาซื้อไม่ยากเลยนะครับตามห้างชั้นนำทั่วไปเนี่ยมีหมดเลยหรือว่าร้านขายอุปกรณ์ขายส่วนประกอบการทำเบเกอรี่นะครับมีหมดข้อดีของแป้งขนมปังตัวนี้นะครับคือสีขาวนวล
ไม่ฟอกนะครับผลิตจากข้าวสาลีคุณภาพที่มีโปรตีนสูงจากสหรัฐอเมริกานะครับปกติแล้วเนี่ยธรรมชาติของแป้งขนมปังต้องมีโปรตีนสูงนะครับซึ่งจะทำให้กลูเตนเนี่ยสูงตามนะฮะจะทำให้ขนมปังที่ได้มีโครงสร้างที่แข็งแรงเนื้อเหนียวนุ่มอร่อยครับเวลาถ้าเบื่ออบเป็นขนมปังแบบเป็นหลบๆนะครับจะได้ขนมปังก้อนโตน่าทานมากทีเดียวครับเราใช้ทั้งหมด520กรัมนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเครื่องแล้วครับพอแป้งเริ่มที่จะเข้ากันนะครับคนใส่เนยละลายได้เลยครับเนยละลายของเราอย่าร้อนนะครับพอส่วนผสมนะครับเริ่มไม่ติดข้างโถนะครับใช้ได้แล้วครับผมวนออกมายืดนิดนึงใส่ในชามผสมครับผมคุมด้วยผ้าไม่ให้โดนอากาศนะครับแค่พักให้ขึ้นตัวเล็กน้อยใช้เวลา40นาทีครับซึ่งในระหว่างนี้เดี๋ยวพลจะไปเตรียมตัวน้ำตาลทรายแดงที่ตีกับเนยนะครับจะเป็นส่วนผสมที่เราทาเป็นเหมือนตัวไส้ของซินนามอนโรลครับในการทำไส้นะครับตีเนยให้พอนุ่มครับใส่น้ำตาลทรายแดงอบเชยป่นและเกลือตีให้เข้ากันดีครับเสร็จเรียบร้อยครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับผลมีพีแคนเวลาที่เราซื้อพีแคนเนี่ยครับเขายังจะเป็นถั่วพีแคนดิบนะครับเราอบก่อนอบอ่อนๆก็พอนะครับใช้ไฟประมาณสัก150องศาประมาณ5นาทีนะครับพักให้เย็นลงนะครับตรงนี้จะมีทั้งหมดประมาณ150กรัมเดี๋ยวพลจะเอาขึ้นมา100กรัมสับหยาบๆเพื่อใช้เป็นตัวไส้ด้วยครับตอนนี้โดของเราขึ้นตัวมาระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวพลจะเอาโดออกมานะครับนวดด้วยแป้งเล็กน้อยนะครับพลใช้แป้งตัวเดิมเลยครับแป้งขนมปังตราระฆังแดงนะครับเราจะรีดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับพลจะทำทั้งหมด18นิ้วเพราะเดี๋ยวเราจะมาตัด16ชิ้นนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือ1นิ้วแล้วก็สูงขึ้นไปประมาณสัก10ถึง12นิ้วครับเดี๋ยวเราจะมาคลึงกันเลยครับหลังจากนั้นก็จะทาส่วนประกอบของตัวไส้เนยที่เราได้เตรียมไว้ลงไปนะครับแล้วก็โรยด้วยถั่วพีแคนม้วนเป็นแท่งครับเอามาวางบนถาดถาดที่พลใช้12คูณ12นิ้วนะครับแล้วฉีดสเปรย์น้ำมันบางๆให้ทั่วถาดครับหนวดแป้งเล็กน้อยนะครับเราพยายามทำงานอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามือเราร้อนนะครับแล้วก็โดตัวนี้เหนื่อยค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆพับครับผมเรียงลงไปแถวละ4ชิ้นเดี๋ยวเราจะคลุมหน้าด้วยฟิล์มถนอมอาหารก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ผ้าก็ได้ครับครั้งนี้เราจะคอยให้เขาขึ้นตัวเยอะนิดนึงนะครับขึ้นตัวมาอีก1เท่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับหลังจากที่เราพักไว้อีก1ชั่วโมงนะครับเขาก็จะขึ้นตัวขึ้นอีกนะครับเราจะใช้วิปครีมครับราดลงไปที่หน้าตัวขนมให้ทั่วๆครับเราคุมหน้าด้วยฟอยล์นะครับ10นาทีครับหลังจากนั้นก็เปิดฟอยล์ออกอบต่อให้สุกดี25นาทีครับในระหว่างที่เราอบเดี๋ยวเราจะมาทำหน้าครีมชีสอย่างง่ายๆครับหลังจากเนยและครีมชีสเข้ากันดีใส่น้ำตาลไอซิ่งครับเดี๋ยวผมจะมาทำซอสคาราเมลง่ายๆเอาไว้ตกแต่งตรงนี้เป็นออปชันนะครับใครอยากทำก็ได้หรือว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าหวานพอแล้วไม่ทำก็ไม่ว่ากันครับพอเราได้คาราเมลสีที่สวยแล้วยกออกจากความร้อนใส่ครีมร้อนๆตามลงไปครับจริงๆแล้วเราสามารถแต่งในถาดได้เลยนะครับหรือว่าเราอยากจะตักออกมาแล้วก็เอาตัวครีมชีสเนี่ยตกแต่งเป็นชิ้นๆพร้อมกับซอสคาราเมลก็ได้เช่นกันแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับเมนูนี้เราสามารถเตรียมทำไว้ล่วงหน้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเตรียมทำไว้ล่วงหน้าเนี่ยผลแนะนำครับรับประทานอุ่นๆเนี่ยอร่อยที่สุดครับเราอย่าเพิ่งราดหน้าครีมชีสอย่าเพิ่งราดซอสคาราเมลลงไปครับเราเอาตัวเจ้าซินนามอนโรลที่เราทำเสร็จเนี่ยครับเข้าไปอบในเตาอบเล็กๆเอาออกมาแล้วค่อยใส่หน้าครีมชีสหน้าคาราเมลรับรองครับว่าอร่อยสดใหม่ได้ทุกเวลาที่สำคัญใช้แป้งสาลีคุณภาพใช้แป้งขนมปังระฆังแดงนะครับหา
าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ